เจนเป็นอะไรหน้าตาเศร้าๆเจนเซงนิดหน่อยน่ะเจนอยากไปหาญาติพ่อแม่ไม่ยอมให้ไปเพราะว่าเขาไม่อยากให้เรานั่งเครื่องบินดีแล้วแหละช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปไหนเลยยังไงปลอดภัยไว้ก่อนก็ดีกว่านะเจนก็เห็นด้วยนะแต่ว่าทางสายการบินเนี่ยน่าจะมีมาตรการป้องกันฆ่าเชื้อโรคเวลาผู้โดยสารลงจากเครื่องบินแล้วเขาก็จะมีเช็ดทำความสะอาดเชื้อโรค ก็น่าจะตายแต่เจนยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาถึงติดเชื้อจากเครื่องบินกันบ้างล่ะนั่นสิแล้วบนเครื่องบินเนี่ยมีจุดไหนที่มีเชื้อโรคมากที่สุดเราคงต้องไม่ถามคุณลุงกันแล้วแหละแล้วเด็กๆคิดว่าบนเครื่องบินเนี่ยมันมีเชื้อโรคที่อาจจะติดต่อกันได้ไหมหนูว่าน่าจะมีเยอะนะคะคุณลุงเพราะคนแต่ละคนเนี่ยก็มาจากหลายๆที่แตกต่างกันอีกทั้งยังมีกระเป๋าสัมภาระต่างๆอีกใช่ค่ะยิ่งถ้าคนที่ขึ้นเครื่องบินมีคนติดเชื้อโควิด-19 โดยสารมาด้วยจะมีคนป่วยเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแต่คุณลุงคะเวลาผู้โดยสารลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยพนักงานก็จะมาเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเจนว่าน่าจะไม่มีเชื้อโรคลงเหลืออยู่นะคะแต่ที่เจมพูดมาก็ถูกนะแต่ว่าบางทีเขาคงทำความสะอาดแบบเร็วๆน่ะเพราะว่าต้องรีบทำรีบโหลดของสำหรับเที่ยวบินรอบต่อไปอาจจะไม่ค่อยสะอาดมากก็ได้เราสองคนช่วยกันคิดหน่อยได้ไหมว่าตรงส่วนไหนของเครื่องบินที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อโรคได้เจนคิดว่าบริเวณห้องน้ำตรงที่กดชักโครกค่ะเก้าอี้นั่งโดยเฉพาะที่วางแขนกับพนักพิงค่ะเวลาคนเดินเข้าออกชอบจับบริเวณนั้นค่ะแล้วก็โต๊ะเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะอย่างน้อยเวลาผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องบินจะต้องจับตรงเข็มขัดนิรภัยอย่างน้อย2ครั้งก็คือตอนที่เครื่องขึ้นแล้วก็เครื่องลงค่ะถัดพับหลังเบาะที่เอาไว้วางอาหารค่ะทุกคนต้องเปิดมาใช้แน่นอนต้องสัมผัสทั้งอาหารทั้งคนโดยสารก่อนหน้าเราก็เยอะแยะไม่รู้ว่าเวลาเขาทำความสะอาดเปิดออกมาเช็ดหรือเปล่าค่ะโอ้สุดยอดทั้งสองคนเลยทีนี้เรารู้หรือยังว่าพ่อกับแม่ถึงพยายามว่าอย่าไปเลยอย่าไปขึ้นเครื่องบินเลยในช่วงนี้ถ้าหนูแจ็คพอตขึ้นไปบนเครื่องบินไปเจอคนที่ป่วยไอและจามออกมาโอ้มันจะไปติดอะไรที่ตรงไหนยังไงเจนคิดว่าคนที่อยู่รอบๆคนที่ไอจามค่ะน่าจะโดนติดเอ๊ะแต่ในเครื่องบินเขาก็มีระบบกรองอากาศไม่ใช่หรอคะหนูได้ข่าวว่าภายในเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีการใช้อากาศจากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนภายในห้องโดยสารทำให้อากาศสะอาดขึ้นค่ะมันมีงานวิจัยของมาลัยฟลอริดาเมื่อประมาณสัก2ปีเสร็จๆบอกว่าตอนนั้นยังไม่มีไอโควิด19ระบาดด้วยซ้ำเขาบอกว่าไอเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแพร่ได้เนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยเวลาคนที่ติดเชื้อไวรัสนั่งอยู่ห่างออกไปเนี่ยประมาณ1เมตรจะติดถึง 80% 1เมตรนี่ก็คือคนที่นั่งข้างหน้าคนที่นั่งข้างๆ2คนห่างไป2คนและคนที่นั่งข้างหลังและรู้ไหมว่าคนที่นั่งไกลที่สุดบนเครื่องบินถัดออกไปเลยเนี่ยมีโอกาสติดได้ถึง 3% แล้วที่จีนสงสัยว่าเครื่องบินมันมีระบบกรองอากาศถ้ามันกรองอากาศได้แล้วมันแพร่เชื้อกันได้ยังไงหนูว่าตอนที่เขาไอจามเขาไม่ได้มีการป้องกันค่ะเชื้อโรคก็สามารถกระจายไปได้ทุกที่ถ้ากระจายไปในอากาศระบบกรองอากาศก็จะดูดเชื้อโรคเข้าไปกรองแต่ว่าถ้ากระจายมาติดตามเก้าอี้ที่วางแขนนี่สิคะน่ากลัวกว่าค่ะคุณลุงคะเจนรู้มาว่าเชื้อโรคเนี่ยจะสามารถอยู่บนสิ่งของเนี่ยได้นานถึง7 ชั่วโมงเลยค่ะถ้าเกิดเราจับสิ่งของนั้นแล้วก็มาจับหน้าจับตาจับจมูกแบบนี้ก็ติดเชื้อเลยสิคะมันอยู่ยากมากเลยค่ะคุณลุงถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แค่ในเครื่องบินแล้วล่ะค่ะที่ที่อากาศปิดๆรถสาธารณะในห้างหรือว่าที่ที่คนเยอะๆก็เสี่ยงเหมือนกันหมดค่ะสงสัยปิดเทอมคราวนี้ต้องอยู่บ้านกันไปยาวๆแล้วค่ะหนูลองคิดดูหนูไปจับลูกบิดลูกบิดนั้นมีคนที่เขาจับไว้ก่อนไม่รู้ว่าติดเชื้อป่ะหนูไปกดลิฟต์ขึ้นชั้นนี้อีตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคนติดเชื้อเนี่ยเขาติดไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าต้องล้างมือบ่อยๆกินร้อนด้วยกินร้อนแปลว่าไม่กินของสุกๆดิบไอ้ของดิบเนี่ยฆ่าเชื้อมยังไม่ตายและช้อนกลางบางทีเนี่ยเราใช้ช้อนกลางอันเดียวกันคนนี้จับอีกคนนึงก็จับด้ามช้อนอีกคนก็จับด้ามช้อนและถ้ามือไม่ล้างมือก่อนกินข้าวมันก็ไปติดอีกแล้วเราก็เอามาจับหน้าจับตาจับจมูกแค่ขี้มูกมันก็ติดกันต่อๆไปเพราะฉะนั้นต้องมีช้อนสำหรับตักอาหารของเราประจำตัวไม่ใส่ปากกินแล้วก็ตักได้ทุกอย่างเรียกว่าของใครของมันเป็นช้อนกลางของใครของมันตรงนี้เข้าใจแล้วค่ะคุณลุง